สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องเข้ามาเบิ่งเห็ดขอนขาวจ้ะกําลังออกงามๆเลยพี่น้องบ่เป็นดอกโควิดมันแดดฮ้อนปานนี้บ้านเฮาบ่อยู่ใกล้ๆกันเด้อพี่น้องในดอกเห็ดมันก็ฮ้อนอยู่แล้วอยู่คนละฝั่งพี่กัดก็อยู่บ้านสุขวัฒนาจ้ะพี่น้องตําบลเกาขามอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลเพิ่นเห็ดหลายลงเลื่อนจ้ะเป็นของพี่หน่อยพี่น้องถ้าผู้ใดอันยังมาเบิ่งน้ำเพิ่นยังมาซื้อก่อนเฮ็ดกะถามหาว่าแม่น้องแบมว่าสันแม่แบมเนาะแม่แบมแม่บัดก็ได้เด้อจ้ะเด้ออันนี้เก็บได้จังมื้อเลยหน่อยนี่คือเก็บมื้อคืนนี่อื้อกําลังเก็บมื้อคืนนี่กับกับมื้อเช้าก็บางหันเอาออกไปแล้วก็ตานึงหน้าแรกแม่นบ่แม่นเนาะเออหน้าแรกอุ้ยแต่อ่อนซ่อนเด้อพี่น้องเอามื้อเขาบ่ได้ดอกมองหันน่ะเนาะออกคักออกแน่ช่วงนี้มีก้อนเฮ็ดขายบ่เลยหน่อยบ่มีแล้วคันบ่พูดละสร้างไว้อีก2เดือนอีก2เดือนเออแต่ว่ามีคนมาสร้างไว้อยู่โอ้นี่เด้อผลงานแล้วพี่น้องใครอยากได้ก้อนเฮ็ดก็สร้างเพิ่นอยู่บ้านนั้นสูง8อุ้มเพิ่นมาสร้างไว้เพิ่นว่าสิมาเอาม่วนนี่ล่ะแต่ว่าเพิ่นบ่ทันเฮ็ดลงเรือนบ่เออเพิ่นก็เลยมาสร้างไว้เอาคือตามที่มาทายทุกรอบก็ปึ๊ดจังซี่ตลอดเนาะเอ้ยหน่อยเนาะออกคักแน่เดี๋ยวหน้า2สิเอิ้นมาทายเบิ่งอีกเออนี่หน้าแรกของตัวนี้บ่แม่นก้นตัวนี้ล่ะนี่หน้าแรกมันเอาไปขายแล้วมื้อคืนนี่จ้ากับมื้อเช้ากับบางเวียดอีกกระตานึงว่าสิเก็บอีกจักหน่อยเอออันนี้ก่อนเฮ็ดอีหยังนี่เฮาผลิตเองผสมวัตถุดิบเองเนาะแม่นสําหรับผู้ที่อยากเฮ็ดเป็นอาชีพไว้หน่อยเอาเป็นก่อนไปก็ได้แม่นบ่เออผู้บ่ได้ทํางานนั่นล่ะผู้นี้โควิดมาผู้นี้โควิดมาหลายแต่ผู้นี้โควิดมาได้มาหาเอาก่อนเฮ็ดไปขายแม่นบ่อือถามเพิ่นบอกเลยหน่อยอือเพิ่นว่าอันบ่มีงานเฮ็ดอันเห็นอยู่ในคลิปอันแม่ต้อยเพิ่นว่าอืออยากได้ก่อนเฮ็ดเพิ่นโทรมาถามนะจ้าอยากได้ก่อนเฮ็ดอันแบบว่าเฮ็ดงานอยู่ผู้มันโควิดหลายเนาะอยากมาอยู่บ้านน่ะนะพร้อมเปิดเนาะเออพร้อมเปิดจังขายโอ้อีก2เดือนว่าเดือนหน่อยอีก2เดือนบ่ทันสั่งกี่เรืออยู่มื้อนี้มาทายเพื่อน่ะนะเพื่ออีกประมาณเดือน2เดือนพุ่นแล้วจังสิพร้อมเปิดคือกันน่ะนะแบบว่าเฮาอัดไว้ก็สิเดือนนี้ล่ะสิอัดอยู่แต่ว่าหากเพื่อเฮาสิได้เปิดเฮาก็สิประมาณเดือนกว่าๆแป๊ะไป2เดือนพุ่นล่ะเว้าเพื่อเอาน่ะจ้าแต่ว่าผู้ใดก็สิเอาก็โทรสั่งจองไว้ก่อนก็ได้โอ้สั่งไว้คือบ่แม่นอันสิได้เฮ็ดเพื่อน่ะนะโอ้สิได้เฮ็ดเพื่อแม่นคือตอนนี้เฮาบ่มีก่อนเฮ็ดให้เนาะแม่นจ้าเพราะว่าคันมีคนมาสร้างก็บ่ได้เฮ็ดเพื่อก็คือบ่ได้คือเข้ามาเบิ่งหมู่บ้านเมื่อก่อนจังซี่เขาบ่ได้สร้างไว้เขาก็บ่ได้ก็เลยเขาก็เลยสร้างไว้บัดนี้มีเฮ็ดเก็บขายพุดปีเลยแม่นเบิ่งหน่อยนี่แม่นพี่มาเบิ่งแพงเพิ่นแพงตัวนี้กันอู้ๆเดี๋ยวๆเบิ่งตัวนี้ก่อนหน่อยๆมันคือจะสิเอามือเขาเก็บจังได๋นี่พี่น้องเออสิเอาเขาหม่องได้แต่ก่อนคือของเล่นนี่เนาะคือของจ้อๆเอาซะก่อนดิเดี๋ยวนี้เฮาส่งแม่ค้าเพิ่นรั่วจักบาทได้หน่อยบ่แพงดอก40 50มันสถานการณ์โควิดแม่นตลาดบ่ค่อยมีอย่างอยู่50นี่ล่ะอย่างอยู่50นี่พออยู่ได้บ่เอื้อยราคานี่ก็ทุ้ยๆไทยๆไปซั่นล่ะบ่เออแม่ว่ามันก็ลงทุนหลายแน่เนาะอือบัดมันก็ใครก็บ่มีแนวเฮ็ดน่ะนะจ้าใครก็บ่มีแนวเฮ็ดอยู่คือสถานการณ์ช่วงนี้เฮาก็ต้องทําใจเนาะถ้าไปขายเองได้นําหมู่บ้านรอที่มอเตอร์ไซค์รอได้มันบ่ได้ไปสิได้ราคาได้อยู่เขามารับเอาเขาก็ไปขายไป70 80อยู่จ้าเขาไปรอขายก็สิเห็นเป็นกําไรเนาะแม่นอยู่นี่มันทรงแบบแต่เท่าไหร่ก็เอาวันมันช่วงนี้นะอือนี่เฮ็ดผลผลิตนี่เฉลี่ยต่อมื้อได้จักกิโลเอ้ยหน่อยนี่มื้อนี้ได้โจทย์ไว้บ่คิดว่าสิได้หลายอยู่ดอกนี่บ่ทันได้โจทย์อยู่มื้อคืนนี่ได้18 18ย้อนออกน้อยๆได้นี่แค่นี้ล่ะนี่แค่4แพงนี่คือที่เห็นนี่มีแม่ค้าเก็บเท่าไหร่แม่ค้าจองไว้เบิดแม่นบ่เอาเบิดเอาเบิดคืนโอ้เอาเบิดสมมุติ5อย่างก็มื้อเช้าได้15มื้อคืนได้18มื้อเช้าได้15แค่นี้ล่ะนี่เฮ็ดเท่านี้ล่ะนะค้าจรเพิ่นอยากมารับน้ํานั่นนะเอ้ยหน่อยไปขายจังซี่เนาะก็ให้เพิ่นโทรสอบถามเอาเนาะขอบ่ทวนเอ้ยหน่อยแม่นแต่ว่าเขาไปรอเขาขายพอได้ขายอยู่เด้ตลาดบ่เปิดนะเบอร์โทรก็คนอื่นแนวกินตัวเก่านั่นล่ะ098จ้า2248จ้า486จ้าแม่น้องแบมแม่น้องบัดเด้อพี่น้องเออแม่แบมแม่บัดปานหน่อยซื้อเพิ่นนี่ย้อนออกมื้อนี้สิได้หลายอยู่ได้นี่จักหน่อยน่ะบ่แม่นสิเป็น10อยู่บ่เอ่ยหน่อยเนาะอู้ก็หลายกว่า10อู้ล้านตื่นตื่นนอนอยู่ผู้เดียวหาวอยู่ผู้เดียวหน่อยก่อนหาวอยู่ผู้เดียวบัดนี้นอนอยู่ในอู่แม่หาวอยู่ผู้เดียวโอ้ยถึงเอาร้านถึงเฮ็ดเฮ็ดอยู่2เขาเด้อพี่น้องนี่ลูกเต้าไปเฮ็ดงานกรุงเทพฯตอนนี้ก็บ่ทันใหญ่ปานใดดอก
อุ้ยเป็นแพงเลยเฮ็ดเอ่ยหน่อยออกมาได้กับพี่ต้นสอนเนาะย้อนย้อนออกกันย้อนบ่ออกบ่หลายได้มืออันมือคือได้18มือ20ได้15น่ะจ้าบางหันอีก5ที่ย้อนออกอีกอยู่จักหน่อยเสลียเสลียกันเอ่ยหน่อยหัวมือได้มือละ30กิโลบ่เฮ็ดนี่รอบนี้นี่บ่บ่โอ้สิได้เก็บเฮาเสลียโอ้ได้ได้อยู่คันมันออกครบๆเนี่ยนี่ก็หลายๆอยู่ได้หลายกว่า30อยู่แม่นเสลียทัวเสลียแล้วได้บ่ได้จดเลยบ่รายได้เฮาต่อมื้อนี่30กิโลได้บ่สิเก็บผลผลิตนี่บ่คิดเป็นเงินดอกสิได้อยู่ดอกประมาณมื้อละ30โลเนาะออกใหม่ๆเนี่ยนี่30 40พุ่นล่ะเพื่อสิฮอดกลางคืนอีกเด้เช้าเที่ยงแรง3เทื่อมื้อนึงมันก็สิปาไปหา10พุ่นแล้วมื้อนี่มื้อนี้เนาะเฉพาะ2ลอกที่เฮาเบิ่งนี่บ่แม่นบ่แม่นมื้อคืนนั้นลอกเดียวนั่นแหละเอาไปละ18กับมื้อเช้าก็15ลอกเดียวน่ะย้อนๆออกได้ยังเหลือหลายอยู่น่ะโอ้ยแต่อ้นสอนแห้งบ่หาจะไปปลาเนาะเฮ็ดอันนี้แซ่บได้พี่น้องนี่มื้อเช้าแกงมั้ยแซ่บๆซื้อเฮ็ดว่าเฮ็ดขอนดําใหญ่จ้ะซื้ออีหลีเนาะน่ะตัวขอนดําใหญ่ต้นน่ะกินกินแล้วบางหันมันกําลังเป็นตุ่มพูนอยู่ทั้งคนแต่ว่าบ้านเฮาเอิ้นเฮ็ดขอนขาวแม่นแต่ว่าซื้อมันแท้ๆขอนดําใหญ่ซื้อมันน่ะป้าพาไปเบิ่งตัวกีดแน่มีพี่น้องเฮาอยากเบิ่งอยู่วิธีกีดจังได๋กีดแล้วบางหันนั่นว่าสิเอิ้นไปเบิ่งแม่นแล้วบางหันนั่นตัวนี้กินแล้วเมื่อวานอู้ยนี่ตัวนี้บ่ทันได้เก็บได้เทื่อเนาะบ่ทันได้เก็บกําลังกินมื้อวานนะเดี๋ยวพาพี่น้องเฮาเบิ่งทางนี้กันเด้อนี่จุปุจิปิอยู่กินมื้อวานค่ําๆคือว่าพร้อมเปิดนี่เฮาเอาไปใส่ลงเลื่อนจังซี่แล้วเอาไว้หน่อยว่าเอาใส่มื้อก่อนนี่กินมื้อวานกีดถุงบ่แม่นเอาเกลือนก่อนมื้อก่อนมื้อวานมื้อวานเฮาก็กีดถุงมื้อนี้เก็บแล้วนี่จ้ะสิเก็บล่ะคือเอาไปนี่พร้อมได้ขายเลยแม่แล้วไปเออให้เฮ็ดลงเลื่อนไว้ซะก่อนคือโทรมาสั่งแล้วก็เฮ็ดโรงเรือนเตรียมไปเลยบานมาเอาแล้วไปฮอดก็สิเปิดเลยนะพี่น้องเฮาบ่หาจะขายเป็นกิโลไปเฮ็ดเป็นถุงละ30 40แม่นพวกคนเลาะนี่เพิ่นน่ะนี่นี่มันกําลังจี้ๆนี่แม่พี่น้องดอกขนาดใดน้อยยังสิพอเก็บบัดนี้ได้ขึ้นบ่พอดีนั่นๆซ้ํานี่ล่ะอ่อนอยู่แต่ว่าเก็บบางหันให้พ่อค้าเขาอันมันบ่ทันใหญ่เอาซ้ํานิดเลยแล้วมันบ่ทันใหญ่คักนะจักเจ้าเลยน้อยพ่อค้าเฮ็ดๆหลายๆจังซี่นี่อันกะกลางคืนนั้นเจ้าประจําก็มีอยู่จ้าอันเพิ่นมาประจํานั่นล่ะผู้นึงแล้วก็ยามมื้อเช้าก็ขายขาจรนําแน่2คน3คนนี่ล่ะนี่ได้กินแล้วบางหันนั่นบางใดได้ให้นี่ล่ะโอ้นี่กินแล้วบางหันกินทุ่งออกบางหันน่ะกําลังขึ้นมากินแล้วก็ฮดน้ําเอ้ยหน่อยแม่นบ่ทันได้ฮดน้ําอยู่นี่กินแล้วเดี๋ยวนี้ต้องมีน้ําแม่นบ่สําคัญบ่แม่นน้ํา3เทื่อ2เทื่อ3เทื่อพุ่นเด้บ่เก็บออกปุ๊บมื้ออื่นก็สิเป็นแนวนั้นโลดได้นี่มื้อนี้นี่บ่แม่นนี่มื้ออื่นนี่ก็สิเป็นแบบนั้นเลยนี่ตุ่มมันเป็นตุ่มเป็นตุ่มออกมานี่มื้ออื่นนี่ออกเป็นดอกเลยมื้ออื่นได้เก็บเห็นบ่ตัวนั้นกินมื้อวานมื้อนี้ยังสิได้เก็บล่ะต้องเอาหลายเพิ่นได้คืนเอ้ยน้อยราคาก่อนบ่เออราคาก่อนก็เอา1,000คืนจักบาท8บาทคันเอาบ่ถึง1,000ก็บ่แนะนําดอกบ่ถึง1,000นั่นมันบ่ออกมันบ่เอาบ่นี่มันก็เอ้าแม่นบ่มันจังสิออกเฮ็ดขาวเฮาบ่แม่นเฮ็ดนางฟ้าแต่ว่าเฮ็ดนางฟ้านี่ออกอยู่2ฟังนี่จักก่อนนี่เอ้ยหน่อยสิแนม2ฟังนี่ประมาณ 2,000 อยู่ดอกประมาณ 2,000 โอ้นี่คือ 2,000 ก่อนเด้อพี่น้องสิแนมรวมเบิดนี่มัน 6,000 นี่ลงเลื่อนนี่แม่นๆ8แพงนี่ขนาดลงเลื่อนหลายปานใดเอ้ยหน่อยฮู้บ่จักเม็ดคูณจักเม็ดบ่ฮู้ต้องถามผู้ชายต้องถามผู้บันเทศร้านหน่อยเพิ่นตื่นแหละเออเลี้ยงร้านติดต่อมาเนาะอันติดต่อจองไว้ล่วงหน้าแม่นก็บ้านเฮาก็สิหมุนเวียนกันเออเฮ็ดนางฟ้าก็มีเฮ็ดนางฟ้านั่น1,000ขึ้นก็ได้1,000มันออกอยู่มันมักเย็นบ่เฮาเฮ็ดลงเลือดหน่อยเฮาไปใส่น้ําห้องน้ําห้องหยังก็ได้ไปกินไปหยังจังซี่โอ้บ่ต้องอ้อมก็ได้บ่ต้องเฮาบ่ได้อ้อมพยางแนวนี้ดอกมันสิบ่เอามันมักเย็นเฮ็ดนางฟ้านะแต่ว่ารอบต่อไปสิอัดนางฟ้ากับขอนขาวนี่แล้วเข้ามาสั่งไว้เอาไปวางไว้ก็ได้เก็บขายตัวนี้คันเฮาเอาไป 1,000 2,000 เฮาก็เฮ็ดโรงเรือนหน่อยก็ได้เนาะแม่นเฮาบ่หาแต่เฮ็ดใหญ่ตัวนี้ของเฮามันต้องเฮ็ดใหญ่เฮาเฮ็ดอยู่ประจําเนาะจ้ะนี่ๆมันสิขึ้นมาอยากให้พี่น้องทดลองเบิ่งอยู่จัก 1,000 เนาะพอสร้างรายได้1,000ขึ้นพุ่นแล้วเออได้พี่น้องมันสิได้ราคาดีกว่าส่งแม่ค้ามื้อวานมื้อก่อนบัดนนงามมาเอาจ้ะ 3,000 ก่อนเฮ็ดนางฟ้าออกเบิดสู่ก่อนแล้วบ่เราส่งมาให้เบิ่งในโทรศัพท์เออนั่นล่ะดีใจนําพี่น้องเกษตรกรเฮาเราก็ลงมาจากกรุงเทพฯคือกันจ้ะแต่พุ่นล่ะ
โควิดเราก็เลยบ่ไปอีกตลาดปิดนี่แห่งหาแนวกินอย่างได้น้องเอ๋ยหน่อยเขาไปรอขายพวกรอขายได้ขายดีกว่าไปตลาดเด้พวกแม่ค้าไปตลาดอุ๊กอั่งแล้วอุ๊กตัวบ่มีบ่มีตลาดบ่มีตลาดนี่แม่ค้าก็บ่มีคนไปย่างน้องเอ๋ยหน่อยเขาย่านบาดนี้ผู้เพิ่นเลาะนั้นเพิ่นเลาะได้หลายอยู่มื้อนึงเฮ็ดลงเลื่อนหน่อยๆก็ได้พี่น้องลองเบิ่งแม่น 1,000 2,000 พุ่นล่ะ 2,000 ก่อนเนาะ 2,000 ขึ้นพุ่นล่ะมันจังสิเป็นตะเลาะแบบว่ามันพอกระเถิดเพิ่นสิว่าโอ้ยกะเลยเฮ็ดกําลังออกเบิดแล้วจ้าเออเก็บเฮ็ดกําลังมวนๆเพิ่นสิว่าเบิดบัดมันเคยรอหน้า2หน้าหน้า2ก็ออกหลายคือกันหน้าแรกนี่เฮาเก็บจักมื้อหน่อยมันสิเบิดนี่เก็บประมาณมื้ออื่นมื้อหื้อก็เบิดสิเห็นหลายๆเนาะแม่นไปย่างอบพาไปเบิ่งตัวมื้ออื่นมื้อหื้อสิได้เก็บเก็บมืออื่นมือเฮือกระเบิดกระพากแค่มือหน่อยแบบนี้ก็ขามันขามันเปื่อยมันก็ออกบ่ทั้งสี่หามือบ่ทั้งอาทิตย์ประมาณนั่นละประมาณอาทิตย์หนึ่งกันนะสองออกประมาณนั่นมันก็ไม่ได้ออกเลยเฮาคักเป็นไหนตัวละบ่บาดีประเทศนั้นออกเลยได้บาดนี่บ่บ่ได้พากอันนี้ได้มันสิออกมันก็เก็บซุมือนั่นนะแบบว่ามันบ่ได้พากเลยได้นี่คือหน้าแรกเบิดบ่แม่นเบิดปุ๊บเด้บ่คือก่อนนี่มันก็สิขึ้นมาใหม่เด้แต่ว่าคอยมันอ่อนลงแค่นั้นคือหน้าแรกหลายๆนี่เฮาสิเก็บบาดนี้จ้ะบาดนี้หน้า2มันก็สิคอดอ่อนลงเฮาก็เลยแปลว่าหน้า2นั่นน่ะบาดมันก็สิขึ้นมาใหม่อีกมันแบบว่าบ่ได้พักเลยล่ะตั้งแต่เก็บตั้งแต่มื้อคืนน่ะไปฮอดก่อนมันเปื่อยพุ่นแล้วบ่ได้พักเก็บซุมื้อเก็บซุมื้อมีรายได้เข้ากระเป๋าซุมื้อแม่นเพราะว่ามันออกโคมเนี่ยน่ะคือแบบมันน่ะหลายๆจังซี่นี่เฮาก็ตีเป็นหน้าแรกบัดแม่นก็สิคอยขึ้นมาม่วนบ่ทันเกิดนี่เกิดบ่ทันหมู่เฮาก็ตีเป็นหน้า2ไปเลยเอ้ยมันจะได้พี่น้องคันแม่นขายไปมีเวลาไปเลาะขายเองหน่อยทําได้กายเคิงมันบ่ได้ไปเลาะดอกจ้ะเพิ่นค่าร้านหน่อยพี่น้องร้านหน่อยๆนึงเฮ็ดบ่กําลังนอนบังหันเด้จ้ะได้ยินเสียงม่วนล่ะเออกับมือเขาจังได๋ตัวน่ะต้อยหน้า2ก็สิคือกันแนวนี่เด้บ่มันเคยหน้า2นี่สิเป็นแบบนี้เลยเด้เฮ็ดน้อยๆนี่สิเป็นจังซี่ตลอดแม่นบ่มันสิเอามือเฮาต้องเอาทั้งนี้ก่อนแล้วลิๆๆออกไปซะก่อนให้มีหม่องมือเจาะเจาะเข้าไปผู้ใดอยากกินเฮ็ดก็มาอุดหนุนได้เด้อพี่น้องบ้านสุวัฒนาเฮามีเฮ็ดแทบทุกหลังคาน้องเอ๋ยน้อยเนาะก็โทรมาหาเอ๋ยน้อยขอบ่โทรอีกเทื่อนึงแน่คันก่อนบ่งามก็บ่ขายจ้ะคาดให้แบบดีที่สุดเลย098จ้ะ2248จ้ะ486เบอร์เก่าโทรมาก่อนเนาะจองไว้แม่นโทรมาก่อนเพราะว่าจังสิได้เฮ็ดเพื่อสิได้เฮ็ดเพื่อมาเบิ่งลงเลื่อนมาเบิ่งหยังมาเพิ่นก็ได้อือเพราะว่าเฮาผู้หญิงเฮาบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดขนาดเท่าใดเท่าใดเนาะแม่นอุปกรณ์มันก็มีไม้ไผ่แน่นี่แหละเพิ่นไม้ยุคไม้ยุค่าไม้ยุค่าก็ได้เบิ่งได้เฮามาเฮ็ดอันนั้นมันเด้นี่เฮามาเฮ็ดจังซี่มันจังซี่นี่ไม้ไผ่ก็ได้นี่จ้ะผู้ใดบ่มีไม้ไผ่ก็มีไม้ยุค่าก็ได้อุณหภูมินี่ได้วาดเบิ่งหน่อยบ่บ่ปล่อยเลยขอแต่ให้เอ้าแน่จังหน่อยมันบ่เอ้าแต่เฮ็ดออกแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นได้จักหน่อยเฮ็ดบ่หือตีนพะยางไว้โอ้ต้องเปิดไว้อือคันซั่นมันสิบ่มีดอกมันร้อนเปิดตีนมันไว้นําให้ลมเข้าบ่อือให้มันให้มันบ่ร้อนแห้งช่วงเฮ็ดออกจ้ะบัดฮดน้ําเฮาฮดยามใดแน่เด้อหน่อยฮดเช้าเที่ยงแลงเฮ็ดใหม่เช้าเที่ยงแลงถ้าเฮ็ดเก่าไปแน่เด้บัดนี้ก็2เทื่อ2เทื่อแม่นเก่าไปยังแห้งก็เทื่อนึงโอ้จังซั่นล่ะเนียนแบบว่าเอาไปแล้วก็บอกวิธีเปิดวิธีหยังเรียบร้อยโอ้หูเฮ็ดคือบอกวิธีเปิดเรียบร้อยวิธีฮดน้ําวิธีหยังเนาะแม่นก็สอบถามเล่าได้เด้อพี่น้องเด้อโทรมาปรึกษานําเราพอได้มีรายได้ผู้ไปเอาก่อนเฮ็ดผู้อื่นยังมาถามก็มีแม่บ่บ่เป็นอยู่นครสวรรค์แม่เออยิงให้ยิงได้เด้อหน่อยเด้อนี่ๆอันนี่เก็บมื้อคืนได้ไหนม่วนจังซี่เออนี่แค่ยอดออกไปบ่หลายเด้ก็ได้หลายล่ะย้อนออกมื้อคืนบ่หลายเด้มันก็ยังได้หลายกิโลเต็มตาน้อยๆนั่งเบิ่งนี่แหละนี่นั่งเอากระตังมานั่งพวกมาเด้อพี่น้องมาเก็บเฮ็ดค้อนขาวเก็บเฮ็ดนําบ้านเฮานี่ล่ะเฮือนเฮานี่ล่ะเฮายังบ่ได้ไปไกลขอท่าแฮงเอาผู้ใดสนใจก็จังโทรมาสอบถามนี่ต่อยมองนี้นะนี่มันกําลังสิใหญ่นี่ตอนสอนแฮงน้อยๆเนาะคือปากปิ้งนี่พี่น้องนี่แต่ว่าแกงแสบค่ะใส่กันหน่อยๆน้อยๆนี่เนาะบางหันนี่แกงใส่อันใส่อีพุกใส่อีพุกนําใส่อีพุกใส่ไข่มดแดงแล้วล่ะเว้ยบางหันน่ะข้าวทาแฮงทุนมันก็สิบ่ตายตัวเนาะเอ๋ยหน่อยเพราะว่าลงเลื่อนแล้วแต่ผู้สิเฮ็ดหน่อยเฮ็ดใหญ่เนาะในการเฮ็ดลงเลื่อนคือก่อนเฮ็ดนี่พันก่อนนั่น8บาทเด้อพี่น้องแม่นคันพันขึ้น8บาทแต่ว่าแนะนําค้อนขาวนี่เอาพันขึ้นพุ่นล่ะมันจังซี่อัน
จังซั่น 2,000 ขายเนาะแม่ก็สิเก็บค่าเดียวพันสิบาทโอ้ยพวกกระเถิบเก็บกําลังมวนๆกันสิพวกกระเถิบมันบักหลายเด้อหน่อยๆเห็นเข้าไปขาย40บาท20บาทนั่นแต่ว่านี่บ่หลายเด้อนี่หน้าแรกมันหนักบ่มันหนักหน้าแรกบ่หลายเด้อแม่นที่บ้านเหนียวบ่เหนียวเด้อเข้าหมากนี่มันกรอบมันอันนี้อันนี้นี่บ่มันพลอยเขาทาอยู่เฮ็ดนางฟ้าก็มีแม่นเบยหน่อยนางฟ้าก็มีก่อนนั่นเอาเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่เนาะพามาเบิ่งผลงานสำหรับผู้ที่สนใจอยากได้ก่อนเฮ็ดออกดีๆได้หลายมันกำลังปรุงขึ้นมาจังซี่ติล่ะเออก็คือผลงานของป้าหน่อยพี่น้องที่เราไฟลิดก่อนเฮ็ดให้ออกหลายๆจังซี่เนาะบ่ผิดหวังแน่นอนบ่รับประกันเลยรับประกันก่อนดีที่สุดจังเอาให้แม่นคันก่อนบ่ดีบ่ให้เออเฮาสิฮู้ได้จังได๋หน่อยบัดนี้เบิ่งเสื้อมันบ่แม่นเสื้อนี่แม่นบ่นี่นี่เปิด3มือมื้อนี้เนาะเอาเกลือนก่อนนี่เสื้อมันเดินเต็มโอ้ถ้าเต็มจังซี่คือดีแน่แม่นคันมันดํามันหยังนี่สิบ่ให้บ่โอ้คันมันดําซะเนาะแบบหมดขึ้นนี่ฟ้านบ่ดีมันหมดขึ้นนี่ก็สิบ่ให้แน่นี่แต่ว่าก็ออกคือเก่าบ่ออกแต่ว่าถ้าน่านออกมันสิออกบ่โดนคือม่วนนี่แต่สิบ่ให้ม่วนจังซี่สิให้แบบก่อนเต็มที่คือจังซี่นี่จ้ะโอ้ดีจ้ะคลิปนี้ก็พามาเบิ่งเฮ็ดงามๆจ้ะพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาได้จ้ะเดี๋ยวสิแปะเบอร์โทรไว้หน่อยไว้ให้ใต้คลิปอีกคือเก่าจ้ะขอบคุณหน่อยๆหลายๆจ้ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้ะกลับมาเบิ่งได้เด้อพี่น้องเด้อบ้านสุขวัฒนาตำบลเกาขามอำเภอน้ำเงินจังหวัดอุบลจ้ะนี่ตัวเนี้ยเอาไว้ซ้ำนี่หน่อยมันบ่มีโอกาสใหญ่เลยมันทีกันแฮะโอ้มันออกหลายจังซี่มันก็บ่ใหญ่เออมันออกหลายบ่มีโอกาสใหญ่เลยวันสวนแฮะบางทีละพี่น้องเฮ็ดหน้าแรกดอกอวบดอกอ้วนดิแห้งแต่ว่าถ้าดอกที่จังซี่ก็ต้องตัดออกเลยตัดออกเลยติตัดออกเลยตัวใดมันออกหางก็งามได้จังซี่นี่นี่เห็นบ่มันออกหางแต่ว่าทั้งนี้ก็สิออกอีกอยู่ได้นี่ตัวหางๆมันก็ดอกใหญ่ดอกอ้วนแต่ว่ามันสิออกมาอีกอยู่นั่นตัวนั้นโอ้แฮมไปใส่ก็มีแต่เฮ็ดเห็นเป็นเงินไปเบิดเลยเงินแน่นี่เมื่อสาวป้าร้านไว้มาเก็บในกระตาเดียวตื่นเดี๋ยวพาออกไปเบิ่งทางนอกก่อนเพิ่นเอาร้านเพิ่นไว้เจ้าน้องก็แลขึ้นมาเฮ็ดๆคือกันบ่จักคันมันมีตลาดอย่างนั้นตลาดแล้วบ่ทันให้มันมาโอ้ลูกบ่แม่นลูกชายมันอย่างนั้นตลาดนี่ได้เราเฮ็ดไว้ในโฮมปลายางเราเด้อพี่น้องหลายโรงเรือนมีจักโรงเรือนน้อยๆทั้งเบิดนี่8ม่วนใส่เก็บนั่น8ม่วนพักมันก็1 2 3กับอยู่เฮือน4เย็นดีแฮงอยู่ซ้อมเฮาแล้วพี่น้องนี่ร้านหน่อยพร้อมเราก็ยังสามารถสร้างอาชีพสร้างว้ายเอายิ้มแน่ยิ้มแน่ได้เสยบ๊ายบายยิ้มแน่ให้พ่อบัดเบิ่งแน่ลูกยิ้มแน่ให้งาๆก็หันขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจากคลิปนี้คลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีจ้าเนี่ยคือเก็บเฮ็ดบ่ทันแล้ว